มันคืนวันศุกร์ต่อเนื่องเช้าวันเสาร์มีภาพอยู่ภาพหนึ่งซึ่งว่อนในโลกโซเชียลนะครับตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่นายทักษิณชินวัตรหรือไม่เพราะว่าเ,าเป็นภาพที่เขาส่งต่อกันอย่างแพร่หลายว่ากำลังมีการเคลื่อนย้ายนักโทษชายทักษิณน,นะครับซึ่งผ่านไปทางเท้านะฮะนี่ฮะก เขาก็วิจารณ์กันว่าใช่ไหมเพราะว่ามีแมสปิดปากนะครับแล้วก็ทรงผมทรงเผาก็ไม่ใช่ทรงนักโทษเออไม่ได้ทรงเกลียนครับใช่ไหมฮะมันใช่หรือเปล่าไม่น่าจะใช่มั้งระดับระดับโอ้ยทักษินแบบนี้ไม่น่าจะมาถูลูกถูก,กังแบบเคลื่อนย้ายแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ก็ดูแล้วเอ๊ดูเหมือนจะไม่ใช่ผู้ป่วยธรรมดาเพราะมีการห้อมล้อมเยอะเหลือเกินนะที่สุดแล้วใช่ ที่สุดแล้วใช่นะฮะใช่ทักษินจริงๆนะพอใช่ทักษินจริงๆตามที่ได้รับแหล่งข่าวมาจากทางกรมรัชธรร์นะบอกว่ากำลังกาลังย้ายไปทำทีซเอ่เอทีซสแกนนะฮะวันนี้นะครับคุณศรีสุวรรณจัญญาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินบอกว่าตามที่โซเชียลและสื่อมวลชนได้เผยแพร่ภาพนี้นะครับอ้างว่ามาจากชั้น14ผ่านทางเดินเท้านะครับ และต่อมามีนายกมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมออกมาด่าหน้ากันให้การรับรองยืนยันภาพนี้นะไม่ต้องพิสูจน์ใดๆให้ชัดเจนเสียก่อนนะครับชี้ให้เห็นว่ามีการแบ่งงานกันทําอย่างเป็นกระบวนการนะครับหลายคนฟันธงว่าน่าจะเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดจากกฎกระทรวงเรื่องการส่งตัวผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำนะครับ เมื่อนักโทษคนนี้พักรักษาตัวนอกเรือนจำเป็นเวลาใกล้ครบ60วันตามกฎหมายกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาเรือนจำมีหนังสือขอความเห็นจากอธิบดีกรมราชธรร์พร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้รักษาพร้อมหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องและรายงานให้ประหลัดกระทรวงยุติธรรมทราบต่อไปนั่นเองดังนั้นสังคมไทยจะเห็นเล่เหลี่ยมที่ร่วมมือกันอย่างเป็นกระบวนการ เมื่อนักโทษนอนป่วยในโรงพยาบาลตำรวจใกล้ครบสามสิบวันแรกก็มีการปล่อยข่าวว่าผ่าตัดและคนที่บอกคนแรกคือลูกบอกผ่าตัดอ้าวตอนนั้นคนก็กำลังกำลังจับตาดูกันอยู่กำลังนับวันดูกันอยู่นะะว่าจะครบสามสิบวันแล้วนะจะต้องกลับเข้าคุกแล้วนะเอาผ่าตัดซะแล้วผ่าตัดก็อยู่ยาวใช่นะฮะนะนี่ครับตอนนั้นนะฮะก็มีการปล่อยข่าวผ่าตัดโดยไม่มีใครทราบว่าผ่าตัดจริงหรือไม่ หรือแค่ผ่าตัดเล็บเล่นและเมื่อใกล้จะครบรอบ60วันต้องมีการปล่อยภาพการนำผู้ป่วยนอนใส่รถลากไปทำทีซีสแกมนะโดยมีข้อพิรุษให้ถูกจับผิดมากมายอ,มอันนี้คุณศรีสุวรรณบอกนะกรณีเยี่ยงนี้ประหลัดกระทรวงยุติธรรมไม่ควรทำหน้าที่เพียงแค่ตรายาง แต่ควรต้องใช้อำนาจตามกฎหมายในการทำความจริงให้ปรากฏได้ด้วยการตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาตรวจสอบว่าการปล่อยภาพนี้ออกมาจนมีข้อพิรุษมากมายนั้นเป็นการเล่นละครจัดฉากกันเพื่อหวังการตบตาสังคมหรือเพื่อเอื้อประโยชน์กันในการชงเรื่องมาอย่างท่านประหลัดเพื่อขอนอรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจต่อไปโดยไม่ต้องกลับเข้าคุกอีกหรือไม่เพื่อกระชากหน้ากาเอาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาลงโทษหากสมรู้ร่วมคิดกันจริง และเรียกตัวนักโทษคนนี้มาขังคุกจริงๆในเรือนจําต่อไปเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับทางคุณศรีสวรรค์จะไปยื่นคําร้องนี้วันพรุ่งนี้เวลาสิบโมงครับที่กระทรวงยุติธรรมท่านผู้ชมฮะอืมก็วันที่ยี่สิบสองตุลาคมนี้จะครบสองเดือนนะฮะทีออ่นักโทษชายทักษิณอาการหนักมากนะฮะยังไม่สามารถกลับเข้าไปอาศัยเครื่องมือเครื่องไม้ของทางโรงพยาบาลราชธานได้จะสองเดือนแล้วนะจะสองเดือนแล้วครับ ที่สิบสอตุลาคมนี้<อ>แหลนะนี่ฮะนี่ก็มาที่16แล้วนะฮะใเลยอหวันนะครับพี่ศีก็ช่างสังเกตพอจะครบเดือนอมีข่าวผ่าตัดพอจะครบ2เดือนโอ้มีข่าวเคลื่อนย้ายไปทำซีทีสแกนเออวันนี้การ์ตูนของทางค่ายผู้จัดการเจ้าเดิมบัญชาคามินเขาก็มีภาพการ์ตูนล,ลอ้อนี่ฮะกองพร้อมแอคชั่นนะเข็นเข้ามาชา้ชาๆตัวแสดงทำท่าป่วยหนักตัวแสดง <S <S 2> <S> <S 2> ทำท่าป่วยหนักพร้อมพอม นี่ท่านผู้ชมนเห็นไหมฮะเบื้องหลังภาพเบื้องหลังภาพเบื้องหลังภาพนะมีคนบอกบทอ่ะกล้องพร้อมไหมพร้อมนะแอคชั่นมามาเขีนมาช้าๆ้านะช้าๆให้คนอื่นถ่ายภาพได้ให้ชาวบ้านเนี่ยญาติผู้ป่วยหรือใครเนี่ยจับภาพได้แล้วไปแชร์ว่าทักษิีให้ป่วยจริงไหมโอ้โหถึงขนาดนี้เลยอะยังนอนอยู่เลยอะนี่เห็นไหมฮะโอ้ภาพ ภาพภาพนี้เนี่ยเกิดคําถามขึ้นมากมายว่าเทักษิณเนี่เป็นนักโทษนะนักโทษคนอื่นเนี่ยนะเคยได้รับการดูแลแบบนี้ดีแบบนี้ไหมไปเอ็กซเรย์เข็นไปทำซีทีสแกนอะไรแบบนี้มีไหมหรือว่าคําถามต่อมาโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยเวลาจะเข็นคนไข้ข้ามตึกไปอะไรเนี่ยต้องผ่านทางนี้ทางเดียวอะ่ะใช่มไม่มีทางเชื่อมต่อบนตึกอะไรแล้วใช,ใ,ชใช่ไหมใช่ไหมต้องไปทางนี้ทางเดียวใช่ไหมไปบนถนนริมฟุตบาทแบบเนี้ย ถ้าทัก<ด>สินไปแบบนี้คนไข้คนอื่นที่จะไปเอ็กซเรย์ไปทำซีซีสแกนเนี่ยก็ต้องเข็นไปตรงนี้นะช่ตรงฟื้บ,บาทนี่เหมือนกันนะต้องมาแบบนี้เชียวแดนเลยนะเชียวแดดน,นะนี่นะฮะเอ้ยมันขนาดโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมีชั้น14มีห้องพักแบบโอ้โหมุมสุด,สว,ววส,ดสวยอวิวสวยอ่ะยังต้องแบบเข็นผู้ป่วยมา,าทุรักทุเลเพื่อไปทำดีซีสแกนนะมันดูแบบคือมันดูเห<อ>มือน,นแบบ การละครจริงๆอะใช่จริงๆเนี่ยใช่โอ้โหดูนะท่านผู้ชมฮะหรือว่าเกรงเขาจะลืม <c oughs> เขาไปทําข่าวอิสราเอลหมดเลยเว้ย <c oughs> ก่อนหน้านี้ก็ไปทําข่าวเด็กสิบสี่ยิงในห้างนะโอ้โหทำไมมันมีข่าวอะไรหลายข่าวมากบกูกลัวถูกลืมอหฮะก็เลยเอาซะหน่อยอ่านี่นะพวกคุณทําอะไรไม่คิดนะเอาศักดิ์ศรีของแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยไปช่วยเหลือนักโทษคนคนเดียวเนี่ยใช่ทำอะไรแบบไม่คิดเลย แล้วก็วันนี้คุณพงศิล์เสนพงศ์น้องชายคุณเทพไทยเสนพงศ์โพสต์เฟซบุ๊กนะฮะคุณเทพไทยเนี่ยยังอยู่ในอยู่ในอยู่ในเรือนจำนะ,ะครับน้องชายคุณเทพไทยบอกว่าความไม่เท่าเทียมระหว่างนักโทษชายทักษิณกับนักโทษชายเทพไทยเมื่อวันก่อนผมได้ไปเยี่ยมคุณเทพไทยที่เรือนจําหลังจากไปเยี่ยมเมื่อครั้งก่อนที่คุณเทพไทยได้เล่าถึงการยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคล ซึ่งได้ทำหนังสือยื่นไปตั้งแต่7กันยายนนะ7กันยายนนะครับจนถึงบัดนี้นับเป็นระยะเวลา1เดือนกว่าแล้วแต่ยังไม่ได้ทราบถึงความคืบหน้าที่กรมได้ดำเนินการและไม่มีคำตอบหรือคำชี้แจงจากกรมราชธรฑ์แต่ประการใดผิดกับนักโทษชายทักษิณที่เดินทางกลับไทย22สิงหาคมได้ยื่นถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษวันที่31สิงหาคมนะฮะ กรมราชธรรใช้เวลาดําเนินการเพียงสองวันเท่านั้นสองวันเท่านั้นท่านผู้ชมฮะน,นี่นะฮะยื่นสาสิบเอ็ดสิงหานะฮะสาสิบเอ็ดสิงหาและวันที่หนึ่งกันยามีข่าวเลยอืลดโทษอืนะแตกต่างกับกรณีของคุณเทพไทยใช้เวลานานจะครบสี่สิบห้าวันแล้วทำให้คุณเทพไทยมีความสงสัยในการปฏิบัติของกรมราชธรรม ว่าทำไมกระบวนการจึงต่างกันลิบลับกับกรณีของนักโทษชายทักษิณซึ่งเป็นการตั้งคําถามถึงความเท่าเทียมในการปฏิบัติหน้าที่ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติแบบสองมาตรฐานหรือไม่ตอนที่คุณเทพไทยมีข้อสงสัยต้องการเพียงอยากทราบถึงความคืบหน้าของกระบวนการในการปฏิบัติหน้าที่ของทางกรมว่าได้นําหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษไปเก็บเงียบหรือแช่เย็นหรือไม่จึงอยากขอทราบถึงความชัดเจนนะฮะอ่าตอบนะ ทางผู้บริการกรมราชฐานก็ต้องต่อไปอธิบดีกรมต้องต่อไปอันนั้นสองวันเองนะใช่อันนั้นสองวันเองเดินเรื่องเร็วเลยนี่นะฮะ